ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขจรคิทเช่นรูมรายการที่จะชวนคุณมาเข้าครัวลองทำเมนูหลากหลายที่ทุกคนทำได้วันนี้ขอเสนอเมนูผมนายขจรนันดึกมีลูกเพจท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่ามีซี่โครงหมูทำเมนูอะไรดีครับวันนี้ผมขอเสนอเมนูซี่โครงหมูคั่วแห้งพริกหม่าล่าเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับพริกหวานหั่นเป็นลูกเต๋านะครับเล็กๆหอมแดงหั่นเป็นลูกเต๋าเลยนะครับตะไคร้ครับไทยอ่อนครับต้นหอมผักชีฝรั่งใบมะกรูดหั่นฝอยๆเลยนะครับกระเทียมผงพริกหม่าล่านะครับเรามาทอดซี่โครงก่อนเลยนะครับไฟแรงนะครับเราจะทอดซี่โครงตั้งน้ำมันให้เดือดเลยครับใช้กระทะก็ได้นะครับแต่ผมใช้หม้อเพราะมันทอดได้ดีกว่าน้ำมันเดือดแล้วนะครับซี่โครงของเราได้ที่แล้วนะครับกรอบเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยครับเรามาคั่วแห้งซี่โครงกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนน้ำมันพืชครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะกระเทียมครับเสร็จไปแล้วครับเจียวให้หอมเลยครับหอมแดงครับตะไคร้หอมแดงสุกแล้วนะครับพริกหวานครับพริกไทยใส่ไปเลยครับพริกหม่าล่าครับตามชอบเลยครับน้ำเปล่าครับเหล้าจีนครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเมาไฟไม่ต้องแรงนะครับไฟเบาๆเรามาปรุงกันเลยนะครับน้ำมันหอยครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครับครึ่งช้อนครับซอสปรุงรสครับครึ่งช้อนซี่โครงครับผัดจนแห้งนะครับใส่ผักครับต้นหอมผักชีฝรั่งครับใบมะกรูดตักใส่จานเลยครับ
รับชมวิดีโอนี้หากชอบสิ่งที่เรานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราท้องของคุณจะได้ไม่ว่า